ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามาพบกันในชุดนักเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันฟังผลสอบนะคะของฟิล์มก่อนที่จะขึ้นม .6 และทีเนี้ยฟิล์มตื่นเต้นมากค่ะตอนแรกคิดว่าเอ้ยทั้งคืนคงจะแบบไม่ได้นอนสุดท้ายตื่นสายแบบตอนแรกว่าจะตื่น6โมงใช่ป่ะนั้นตื่น7โมงค่ะแล้วก็ไม่มีใครปลุกด้วยนะคะก็ปล่อยให้ฟิล์มตื่นมาแบบสายๆแล้ววันนี้พ่อก็จะไปส่งนะคะเดี๋ยวตื่นสายหรือไม่อยากไปฟังผลสอบตื่นสายทุกทีต้องตื่น6โมงนี่ตื่น7โมงคือแบบแต่ว่าวันนี้ก็จะให้พ่อไปส่งแล้วก็ให้พ่อกลับก่อนนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าจะไปส่งไหนเป็นเด็กนักเรียนประเภทยังไงก็ให้พ่อกลับก่อนไงไม่อยากให้รอนานนี่รอได้ไม่เป็นไรหรอกแหมเป็นกำลังใจพี่ฟิล์มอยู่แล้วไม่ต้องใครกลับมาแม่บอกเต็มตู้บ้านะต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราจะไม่ได้ขบุนแม่พี่ฟิล์มบอกว่าไข่ในตู้เย็นอะขาดเดี๋ยวเอามาเผื่อไว้ใช่ขาดกี่หลุมหลุมบางที่มันแบบว่างไงเดี๋ยวฟิล์มไปหามาเพิ่มโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันนะคะเพราะตอนนี้ฟิล์มสายแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ไปถึงโรงเรียนกันหมดแล้วเหลือฟิล์มคนเดียวในกลุ่มก็คือพ่อซื้อรถใหม่แล้วแบบมันลำบากมากโอ้กระเป๋าด้านหน้านี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนแล้วก็ไปฟังผลสอบกันค่ะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะติดแล้วแม่ไม่อยากให้ติดดูหน้าดิโอเคค่ะฟิล์มจะไม่ติดไข่มีที่อยากให้ติดก็เอาแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่ครูไงว่าครูเขาจะแบบให้ฟิล์มติดไหมแต่ฟิล์มว่าหลายวิชาเนี่ยฟิล์มก็ผ่านมาเยอะแล้วนะคะเรียนคณิตกับวิทย์เป็นสองวิชาที่แบบโอ้โหจะติดไหมเนี่ยแต่วิชาอื่นครูฟิล์มอ่ะผ่านหมดแล้วสองวิชานี้ครูแบบชอบหายตัวไงเขาเลยไม่บอกฟิล์มว่าฟิล์มจะติดหรือไม่ติดเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันในวันของผลสอบนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันค่ะไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเราจะมาฟังผลสอบกันนะคะมีทีมมีเมย์มีเดฟมีทุกคนอะไรยกเว้นโอปอนะคะเพราะโอปอยังไม่มาเราก็จะนั่งรอโอปอแล้วก็ค่อยเข้าไปฟังผลสอบนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเราถ่ายต่อเสียงดังแน่ๆนะคะล่าสุดก็ดังฟิล์มก่อนหน้านี้ไปแล้วนะกลัวมากเลยนะเดี๋ยวโอ๊ยเจ็บดิเรียนหนูครูหนูหนูรอด้วยรอจริงมากไหนดูไหนหนึ่งเห็นเจ้ากว่าปีที่แล้วติดตูดติดอะไรแกอังกฤษตัวอะไรวะไม่รู้ปีผ่านนะคะได้2จุดเฮ้ยคณิตกับวิทย์ได้เกรด1ไม่เป็นไรค่ะติดตัวข้อนี่ติดใจมากนะเดี๋ยวนะแม่มันติดคอมเหรอเป็นคนสองชั้นฟิล์มผ่านหมดเลยนะคะคือแบบเรียนบ้านได้นะคะเราพร้อมที่จะไปเที่ยวต่อนะคะในปีเทอมนี้เฮ้ยเมื่อกี้ใครพูดนะถ้าตีสูงก็ขอได้ 2.6 ขึ้นแล้วทำไมตีสูงแล้วทำไมยังได้แค่ 2.1 เกียดตกต่ำมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ลืมแล้วที่เราลืมไปแล้วก็คือผ่านนะคะมีแค่เนี่ยกับนิ้วที่ตกที่ข้างบ้านเห็นบ้านมันพอตกมากี่น่าสงสารนะแล้วคนเล็กก็คือแบบไม่เห็นว่าผ่านการตกนะคะที่ว่าเป็นไอ้ฟอมยังผ่านเลยนะนี่นะคะพิมจะไปแปะฝาบ้านได้2.7นะคะคงที่มากงั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันนะคะแล้วก็เอาเกรดไปให้พ่อกับแม่ดูนะคะว่าเทอมนี้ฟิล์มไม่ตกค่ะเราก็จะดีใจแล้วก็ปิดเทอมนี้ไม่ต้องมาแก้ตื่นได้กลับบ้านเลยแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะคะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่าที่ปล่อยผมก็เพราะว่าเพิ่งแวะร้านทำผมมาแล้วก็เย้ยังไม่ได้บอกเลยนี่คือใบเกรดของฟิล์มนะคะใครจะรับอ่ะรับไม่ยับหมดแล้วแม่ไหนดูหน่อยก็แบบว่าไม่อยากพูดเยอะนะทำไมอ่ะผ่านอ้าวทำไมมีม.ศ.อ่ะอะไรม.ศ.มั่วมองผิดช่องไม่มีไม่มีสิทธิ์สอบตอนนี้พี่ฟิล์มนะก็เกรดมาให้พ่อแล้วนะครับอยู่ที่ 3.70 เฮ้ยไม่ใช่ 2.70 ได้แค่2ตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นเกรดที่ไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าได้ในระดับนึงนะแม่นะใช่เกรดเต็มเนี่ยมันเท่าไหร่พี่ฟิล์มเต็ม4อ่ะเกรดเต็มมา4ถ้าเกิดครึ่งหนึ่งก็คือ2แต่นี่ 2.70 ก็ถือว่า07หรือ70 70 70นะครับก็ถือว่าได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรก็ทำงานด้วยเรียนด้วยก็ถือว่าให้โอกาสนะครับทั้งห้องมีประมาณ33ป้าได้แค่41ได้14อ๋อได้14 41ได้ไงเพื่อนในห้องมี30กว่าโห
อ่ะงั้นก็ง่ายๆเลยนะครับเกรดเฉลี่ยได้ 2.70 นะครับแล้วก็เด็กที่อยู่ในห้องเรียนมีทั้งหมด30กว่าคน30กว่าคนก็ได้14ก็ถือว่าอยู่ในกลางๆอีกกันแหละนะครับไม่ไปไหนเขาจะเป็นคนกลางๆกลางแล้วก็อยู่ภาคกลางนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทอมนะคะที่ฟิล์มผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะต้องเปิดให้ฟิล์มหน่อยน้องฟิล์มเย้แล้วพ่อบอกแล้วถ้าเกิดสอบผ่านพ่อจะพาไปเที่ยวเวียดนามครับผมใครจะเที่ยวเวียดนามยกมือเย้งานสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มก็ได้ไปฟังผลสอบนะคะก็เป็นที่น่าภูมิใจของพ่อแม่นะคะไม่ได้สอบเย้แล้วก็น้องๆล่ะคะฟังผลสอบกันหรือยังหรือว่าปิดเทอมกันหรือยังก็เมนบอกกันด้วยนะคะอย่างฟิล์มแล้วก็น้องฟิลเนี่ยปิดเทอมกันเสร็จไปแล้วนะคะแต่ฟิล์มฟังผลสอบก่อนน้องฟิลก็วันที่15นะคะอีกตั้งนานเนาะค่ะฟิล์มก็ไม่ฟิลศูนย์นะคะก็ถือว่าดีค่ะได้ไปเที่ยวต่อนะคะตอนปิดเทอมไม่ต้องมานั่งไปโรงเรียนด้วยนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย